าสังเกตดีๆป้าป้อมอ่ะใช้เขียงซอยผักเขียงเดียวแต่ป้าป้อมจะไล่ของที่มีกลิ่นเบาที่สุดมาจนถึงของที่กลิ่นแรงที่สุดไล่มาจากผักไม่มีกลิ่นมาตะไคร้ใบมะกรูดและสะตอค่ะถ้าสมมุติเราเริ่มซอยสะตอก่อนแน่นอนค่ะเรากลับไปซอยแตงกวาแล้วได้แตงกวากลิ่นสะตอแน่ๆ